สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะพบกับช่องโมชิโต้นะคะช่องขอคนรักนุ่งสิ้นนะคะวันนี้นะคะโมจะมาสาธิตวิธีการนุ่งผ้าปูนะคะให้เป็นจีบหน้านางแล้วก็มีชายพกนะคะที่สวยงามแล้วก็แบบที่2นะคะก็จะเป็นแบบโจงกระเบนนั่นเองนะคะเพราะว่าคลิปนี้เราใช้ผ้าปูนะคะยาว3.20 เมตรนะคะเพื่อที่ว่าจะให้ผ้าออกมาได้ลงตัวนะคะก็ต้องเป็นแบบที่โจงกระเบนแล้วก็เป็นแบบจีบหน้านางนะคะแล้วก็มีชายพกด้วยนะคะถึงจะลงตัวแล้วก็สวยงามนะคะจริงๆแล้วนะคะผ้าผืนนี้ก็สามารถนุ่งเป็นเดรสได้เป็นชุดได้นะคะเป็นแบบป้ายแบบอย่างอื่นได้หลายแบบนะคะแต่ที่ลงตัวที่สุดที่โมบอกก็คือจะเป็นแบบหน้านางแบบชายพกแล้วก็โจงกระเบนนั่นเองนะคะที่ผ้าปูสามารถมาใช้กันได้ตั้งแต่สมัยก่อนนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะลองแต่งดูนะคะทุกท่านแล้วเรามาพบกันเลยค่ะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นผ้าปูนะคะขนาด1x3.20 เมตรนะคะหรือว่า1x3 เมตรแล้วแต่ทุกท่านที่มีผ้ายาวอยู่นะคะถ้าใดมี1x4 เมตรก็ได้เหมือนกันนะคะอันดับแรกนะคะนำผ้ามาให้อยู่แบบนี้นะคะกึ่งกลางนะคะผ้าก็จะยาวออกไปนะคะแล้วก็ใช้เข็มกลัดมาติดนะคะสังเกตว่าผ้าปูนะคะก็จะมีหน้านางทั้งสองด้านเลยนะคะจะมีหน้านางอยู่สองด้านเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้เข็มกลัดนะคะมากลัดค่ะหรือถ้าท่านใดที่ถนัดผูกมัดนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะใช้ผ้าผูกเข้าหากันก็ได้แต่โดยส่วนตัวนี่ค่ะโมจะถนัดใช้เข็มกลัดนะคะเพื่อที่ว่าไม่ต้องมีปมที่หนาแล้วก็ใช้งานได้เหมือนกันนะคะทีนี้ค่ะเราก็ผ้าผืนนี้ไว้ก่อนนะคะเราจะทำชายพกก่อนค่ะโดยจับผ้าด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายมือมาทำชายพกเราก็จะจับจีบนะคะจับจีบเข้าไปตามความสวยงามนะคะแล้วก็นี่นะคะพับไปอันนี้มันยาวนะคะต้องค่อยๆนะคะพับจีบไปสับไปสับมานะคะจนกว่าจะเต็มนะคะเราก็ลูดดูด้วยนะคะสวยงามนี่เลยนี่นะคะทีนี้เราก็จะได้แล้วทีนี้เราก็จะมาสอดนะคะเข้าข้างในนี้นะคะสอดเข้าข้างในเข้ามาข้างในนะคะดึงขึ้นมานะคะประมาณ20 เซนตามความสวยงามที่ทุกท่านชอบนะคะพกลงไปเป็นชายพกนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะทำเหมือนกันค่ะแต่ด้านนี้เราก็จะมาเป็นหน้านางแล้วก็เราก็จะเน็บไว้ตรงกลางนั่นเองนะคะอันนี้นะคะสังเกตว่าผ้าปูก็จะมีลายอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้ลายไหนนะคะที่จะมาเป็นหน้านางทีนี้เนื่องจากว่าลายตัวซีนนะคะก็เยอะแล้วโมก็เลยใช้ลายสีแดงล้วนนะคะเพื่อจะมาไม่ให้ลายมาดูลายเกินไปนะคะเราก็ต้องจับผ้านะคะเข้าด้านในแบบนี้นี่นะคะเราต้องหาด้านลายออกมาก่อนนะคะโมจะต้องโชว์ลายสีแดงแล้วก็เส้นทองนี้ใช่ไหมคะประมาณนี้พอโมก็จะจับให้อยู่ประมาณนี้นะคะอยู่ที่ท่านจะพอใจที่จะจับหน้านางแบบไหนให้สวยงามนะคะก็ขยับจัดลายก่อนพอเราได้ลายแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพับกันนะคะแบบนี้นะคะอันนี้เราได้แล้วนะคะอันนี้โมได้แล้วแบบนี้นะคะแล้วเราก็พับเหมือนกันเลยค่ะพับจีบเข้าไปนะคะจนถึงตัวนะคะพอถึงตัวแล้วนะคะยกขึ้นมาค่ะนี่นะคะประมาณนี้ได้แล้วเราจะเน็บลงไปนะคะเน็บลงไปใช้พกอยู่ด้านนี้นะคะเบี่ยงออกหน่อยเน็บลงไปนะคะแค่นี้ก็อยู่แล้วนะคะแล้วก็ใช้เข็มขัดสวยงามนะคะที่เราแต่งไว้นะคะแล้วก็เอามาคาดได้เหมือนกันนะคะเราก็จัดนะคะนี่ลงไปนะคะ
ก็เป็นอาร์ตวาดเสร็จนะคะแบบหน้านางชายภพนะคะโดยใช้ผ้าปูนะคะทุกท่านแบบที่2นะคะแบบที่2นะคะจะนุ่งผ้าปูนะคะเป็นโจงกระเบนนั่นเองนะคะผ้าปูก็จะยาว1คูณ3เมตร20นะคะผืนเดิมนะคะทีนี้นะคะเราก็แบ่งครึ่งแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมามัดค่ะมัดให้เข้ากันกับพอดีเอวนะคะมัด2รอบนะคะมา2รอบประยุกต์เลยนะคะทีนี้เราก็จะจับผ้านะคะนี่นะคะให้ขนานกันนะคะมันสามเหลี่ยมพับไปก่อนทีนี้พอพับแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะมาม้วนค่ะม้วนม้วนไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้เลยนะคะตั้งขาออกหน่อยนะคะพอได้แบบนี้นะคะนี่นะคะเราก็จะมาลอดเข้าใต้ขานะคะนี่นะคะทีนี้นะคะเราก็ดูให้สวยงามนะคะแล้วเราก็จะใช้ปลายนะคะเหน็บลงไปค่ะปลายเหน็บลงไปนะคะเหน็บไปให้สุดเลยนะคะข้างในนะคะนี่นะคะทีนี้เราก็ใส่เข็มขัดเพื่อความสวยงามหรือว่าเข็มขัดเงินก็ได้นะคะถ้าใดมีแบบไหนก็นำมาใช้กันดูนะคะนี่นะคะก็ไปอาร์ตวาดเสร็จนะคะนุ่งโจงกระเบนนะคะ